อะไรบังใช่ผมก็นึกว่าหาแล้วว่ามันบังแสงมันไม่มีแปลกดีมันสะท้อนนี่ว่าบังได้ไงอ๋อเดี๋ยวโอเคครับซิลูเอทกำลังดีซิลูเอทแปลว่าโอเคได้ได้โอเคโอเคโอเคไปตามเกิดตามมีก็หลายมิติมีใครมาไม่ใช่วิญญาณของแม่นางนอนเลยโอนก็มาอย่างนี้อ้าวเอาสิงานนี้เฮ้ยภาพนี่เป็นว่าได้ไงวะเนี่ยฮะไม่เคยเป็นหน้าจอไม่รู้ท่านที่อยู่หน้าจอเห็นเป็นยังไงครับภาพเดี๋ยวผมจะดูเฟซของผมเหมือนกันผมจะดูไออะไรของผมเนี่ยสดมาแล้วจัดเจิดไม่เคยเป็นหน้าจอไม่รู้ท่านที่อยู่เรียกว่าเคลื่อนที่ไปน้องก็จะผ่านก็แคร์นะเนี่ยมอนิเตอร์ออกเป็นเงี้ยมอนิเตอร์นี่คือเฟซครับท่านนั่นคือ YouTube เอาแล้วกันมอนิเตอร์เฟซเป็นเงี้ยมอนิเตอร์ YouTube มันมีเงาเลยแปลกๆเว้ยฮะใครดู YouTube ก็ดูเห็นนี่ YouTube เงาอะไรขึ้นมาวะนี่นะมันก็ไม่มีอะไรจะมาบังมันคำนี่ก็ตกแสงมากกว่าลุงเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นแสงตอนนี้ที่เข้าก็คือสองทางก็คือตัวหน้าปัดของลุงนี่ด้วยใช่ครับตัวนี้โอเคท่านที่อยู่ YouTube นะฮะก็ดูภาพไปนั่นๆๆๆส่วนท่านอยู่เฟซก็มันจะเป็นปกติที่เราเคยดูกันมาเนาะเอาล่ะสตาร์ทได้เลยทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทุกคนก็คงจะเหนื่อยแทนลุงออกหรือเปล่าครับ เขาเรียกว่ามนุษย์ก่อช่วยสิ่งแวดล้อมก่อช่วยลุงออกจะอยู่ยังไงทีเนี้ย ขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปเดี๋ยวมานะครับปลอบใจเรานะครับตามเกิดตามมีกันแล้วกันประเภทก็หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองก็อยู่ในบริบทพวกนี้ครับจริงจังจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเข้าใจชีวิตของเราจริงๆแล้วมันจะง่ายทุกมิติอ่ะถามว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไหมก็ไม่เห็นจะมีนะหรือถ้าหากว่ามีแล้วเก็บได้ยังไงนะถ้ามันมีนะจะเก็บได้ไงอารมณ์เหนื่อยไม่ร้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เอานะตราบใดยังหายใจแล้วก็มีเชื้อเพลิงอยู่แล้วก็เดินไปเรื่อยนะครับเอาล่ะทีนี้ก็เข้ามาสู่ท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอนะ20,000กว่าชีวิตนะอย่าลืมนะฮะเราคุยกันอยู่ในกรอบของ20,000กว่าชีวิตนะครับส่วนคนไหนที่อยู่นอกเหนือจากนั้นก็จะเข้ามาร่วมวงให้บนด้วยก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็เราชาวคณะก็แชร์กันไปก็แชร์กันไปให้มันเกิน150ประมาณนั้นนะครับมันจะรู้ว่ามิติของการช่วยผู้คนใดๆมันใช้กี่ศาสตร์กันแน่ก็ผมก็เชื่อว่าในส่วนตัวผมเนี่ยอนาคตก็น่าจะมีคนถามมากถามเหลือเกินนะครับในเรื่องของสมการ e หรือ m โทษสมการสมการ L เท่ากับ ME เนี่ยมันไปไงมันมาไงนะครับมันทำไมนักคณิตศาสตร์ระดับชีววิศวกรเนี่ยวิศวกรไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นการที่เรียนยากมากนะครับเขาก็ยังสงสัยเลยนะว่าอย่างเช่นคุณโอไฮโอนะจากอเมริกาก็สงสัยเลยมันกลับไปกลับมาก็ไม่ได้บาลานซ์สมการก็ไม่ได้นะก็เลยตอบพระเบว่าวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนมาในกรอบนั้นนะกับทางด้านนี้มันคนละขั้วนะมันคนละข้ามเลยเพราะฉะนั้น
นักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเอ๋ยก็พูดจังนะการจะมารู้ศาสตร์ใหม่ในอนาคตหรือว่าศาสตร์ใหม่ในศตวรรษ21นี้นักคณิตศาสตร์1เลยนะฮะตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวก่อนนะครับผมก็พยายามดักเอาไว้ตรงนั้นเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วใครก็ตามที่อยากจะทำได้เหมือนผมก็ทำเลขเศษส่วนทำส่วนให้เป็น0นะผมก็ดักเอาไว้สุดๆของที่สุดแล้วนะสำหรับทางด้านนักคณิตศาสตร์โอเคไหมครับโอ้ยดักมานานมากไม่น้อยกว่า20ปีเลยภาษาที่ผมดักเอาไว้เพราะมันเหมือนกับว่าอนาคตมันต้องตอบเป็นสิ่งที่ผมมีผมเป็นนี่แหละผมก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับที่จะตอบเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ท่านร่ำเรียนมาผมก็พยายามบอกแล้วว่ามันเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อแล้วเชื่อเขามาตลอดโอเคไหมครับใช่นะเวลานี้มันเป็นศาสตร์ของความจริงความจริงแท้เห็นไหมพอเวลาถึงความจริงปุ๊บมันอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวนะฟังตามรู้ตามคิดตามเข้าใจตามแบบว่าไงครับก็พยายามบอกไปแล้วว่าคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ตามความสามารถเป็นหลักเห็นไหมครับแล้วก็มีโชว์ออฟทั้งด้านการกระทำด้วยโอเคไหมครับผมว่ามันอยู่ในตัวผมหมดนะมันสมบูรณ์บริบูรณ์นะมันยังมีกลับขั้วได้อีกทีนะ L เท่ากับ M ME เนี่ย ME เนี่ยอ่านตรงๆคือมีใช่ไหมนะมีมันแปลว่า myself นะครับมันแปลว่า myself นะก็คือตัวฉันเองตัวลุงงอกเองนั่นแหละมีมันหมายความว่า myself นะครับจำหน่อยครับพวกนี้มันเป็นศัพท์ที่เราใช้กันมาผมก็บวกลบคูณหารก็ใส่ภาษาใหม่เข้าไปเช่นชาวโลกก็บอก thank you very much ลุงออก thank you very big เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะภาษามันจะใหม่ๆแปลกๆนะมันเป็นภาษาที่ผมก็ไม่ได้จับกรอกใครนะช่วยสุดท้ายผมก็อย่าเชื่อผมก็ดักคอไปก่อนอย่าเชื่อทั้งหมดไม่เชื่อภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะคนอื่นเขาเล่าสู่กันฟังมากันรุ่นสู่รุ่นกันมานับไม่ถ้วนจำนวนปีเนาะอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อหลักเหตุผลเหตุผลก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เหตุผลนะครับมัวแต่ไปเชื่อหลักเหตุผลคณิตศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอเคไหมครับทั้งนี้นั้นก็ต้องยกย่องเพราะว่าการเรียนทางโลกมันต้องเป็นวิชาชีพก็ต้องประกอบด้วยอาชีพการอาชีพท่านทั้งหลายก็ให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆอาชีพนั่นแหละโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะมาใส่ทางด้านผมเนี่ยผมก็ขอรับแชร์คำว่าแชร์เนี่ยใช่ครับคนที่เรียนมาก็บอกว่าถูกผิดอยู่ในข้ามแหละคุณผมบอกว่าแชร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมให้เกิดความเข้าใจผมก็พยายามสรรหาภาษาที่จะให้เข้าใจโดยง่ายดายประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ภาษาพ่อขุนเนี่ยมันจะง่ายได้ขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆขณะนี้ร่างกายเนี่ยเวลานี้ยังไม่ได้ชาวเวอร์สุดชาวเวอร์นะครับส่วนการวอชชิ่งเนี่ยวอชทุกวันแหละเข้าใจไหมล่ะภาษาที่ผมใช้เนี่ยชาวเวอร์ทุกชาวเวอร์คืออาบน้ำเนี่ยชาวเวอร์แปลว่าอาบน้ำโอเคไหมถ้าวอชก็คือล้างแล้วก็ล้างไปเถอะครับล้างมือล้างจมูกล้างขี้ฟันก็ล้างไปเถอะครับนี่คือล้างโอเคไหมใช่ไหมพอแยกภาษาให้ได้กรุณาพิจารณาก็ไปตามนะก็แค่นั้นจะมีอะไรกันนักหนามนุษย์เอ้ยแค่หน้าจอ YouTube ก็ปกติแล้วครับทั้งนั้นก็ได้อ๋อมันแค่เงาสะท้อนนี่เองเงาสะท้อนนั่นเองครับนึกว่าไอ้นางสาวนางนอนหงายพึ่งแดดพึ่งลมอยู่ไม่รู้กี่ปีจะกี่ปีแล้ว300ครับลุงฮะ300ปีครับเหรอหงายนอนหงาย300ปีแล้วเหรอโอ้โหพี่ลุงก็ไปทักมานี่โอ้ยจงจานนอนหงายแล้วตั้ง300ปีไม่ใครมาแตะต้องเลยเนาะน่าจงจานว่าก็ไม่รู้โอ้ยนึกหลายรูปแบบใส่กันนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยเด็กว่าฟังหนูต้องฟังในแบบบูรณาการนะครับจะเอาศาสตร์ไหนศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเข้ามาตามตรงนั้นมันย้อนแย้งหมดทุกศาสตร์เลย
ต้องบูรณาการมันถึงยุคบูรณาการหลายศาสตร์นะครับเข้าใส่กันนะแต่ทั้งหมดศูนย์รวมของศาสตร์ทั้งหมดคือจิตศาสตร์นะครับจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจะเป็นศูนย์รวมของทุกๆศาสตร์ของวิชาชาติที่ร่ำเรียนกันมานะฮะต่อไปอนาคตผมอาจจะเสนอรวมศาสตร์ทุกๆศาสตร์นั่นกับมนุษยชาติไม่รู้คนเก่งทีละศาสตร์ทีละศาสตร์มาทะเลาะกันเถียงกันนะคนเก่งคณิตศาสตร์ก็มาทะเลาะกับทางด้านอะไรล่ะอะไรนะเก่งคณิตศาสตร์นะโอ้ไม่รู้เขาทะเลาะหมดแหละเก่งวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็ทะเลาะกับชีวะอย่างเงี้ยชีวะก็ไปทะเลาะเคมีเคมีก็ทะเลาะฟิสิกส์เพราะถึงมีวิชารวมอะเคมีฟิสิกส์นะรวมไว้จะทะเลาะกันขออนุญาตครับลุงเป็นไปได้ไหมครับว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีโจทย์มีแต่คำตอบหมายถึงเอาคำตอบมาเลยเป็นไปได้ครับมีเวลาแล้วนะลุงดูประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับไม่โจทย์อะโจทย์ไปหมดแล้วลอยคอนะครับโอ้โหเพื่อนบ้านคือญี่ปุ่นเนาะโอ้โหนั่นก็ตกกัน3วัน4คืนนึงไงเนี่ยนะหมดกันตายเป็นร้อยนะโอ้โหดูสิของเราแค่ชีวิตหนึ่งเดียวที่สูญหายไปถือว่าเป็นวีรบุรุษปากถ้ำอะไรปากถ้ำขุนน้ำนางนอนเนี่ยปากถ้ำหลวงนี่แหละครับจ่าสิบเอกหรือจ่าใช่หวังรู้นะถ้าชื่อก็ผิดชื่อสมานอย่างเดียวผมก็จำนามสกุลผมก็ไม่จำต่อแล้วใช่ไหมครับใครอยากจำก็จำกันไปตรงนั้นผมไม่จำต่อแล้วเอาแค่ชื่อทักท้วงสักหน่อยนึงก็พอแต่ขออนุญาตขออภัยนะฮะเรื่องของยศนำหน้าเนี่ยนะก็ต้องขออภัยมากๆเอาไว้นะผมจะไม่นั่งจำคนทั้งหมดได้ยังไงเพราะผมเป็นคนที่มีความคิดว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันใช่ไหมใช่ไหมผมมีความคิดในกรอบนั้นมันจะต่างกันที่ฐานะต่างกันที่สติปัญญาคำว่าเท่ากันก็แปลว่าทุกชีวิตกลัวเจ็บก็กลัวตายทั้งชีวิตขนาดเล็กจิ๋วไวรัสไวรอยเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยไปทั้งถึงช้างถึงถ้าหากว่ามีไดโนเสาร์เดินแถวเนี่ยมันก็กลัวตายเหมือนกันนั่นแหละไดโนเสาร์นั่นไม่กลัวตายระบอกสิลุงงอยจัดการดูเตะตัดหน้าแข้งนะเจ็บแล้วคอนคอนนะแข้งก็หนีอยู่นี่แล้วประมาณใช่ป่ะเนี่ยพอเวลาผมพูดมาในเชิงธรรมชาติเนี่ยรับได้ไหมครับพี่ธรรมชาติทั้งนั้นที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมไอ้คำสอนที่บอกว่าตัวกูไม่ใช่ท้องกูนะตายไปแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้วงเล็บทำบุญเยอะทำกับใครก็ว่ากันไปมาสิคนที่บอกว่าตัวกูเป็นชุมกุญแจคอนคอนแค่ให้ดูใครมันจะร้องโวยกันเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องพลิกขั้วกันใหม่ฮะในการบอกในการสอนตอนนี้คำว่าตัวกูไม่ใช่ของกูเนี่ยมันก็นู่นผู้บรรลุธรรมสูงสุดเขาพูดกันโอเคไหมปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับไอ้คำว่าตัวกูไม่ใช่กูแปลว่าเขาหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนต้องเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดอย่างต่ำขี้หมูขี้หมาขี้กาขี้ไก่ต้องอรหันต์แล้วครับเนี่ยจึงใช้คำนั้นได้โอเคไหมอย่างต่ำพระอรหันต์นั่นน่ะใช่ไหมครับจึงใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่อะไรพระนั้นก็พูดเอาไว้นะยุคสมัยนั้นปู่ชนก็พูดแทนเอาเข้าจริงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องย้อนแย้งธรรมชาติของท่านจะมากธรรมชาติทุกความเป็นจริงที่ว่าเนี่ยนั้นใครครับจะมาไขธรรมชาติที่เป็นจริงให้กับชาวโลกได้รับรู้ทราบแล้วก็มหาชนทั่วไปทั้งหมดรับรองคำพูดที่ผมพูดมาตั้ง20กว่าปีแล้วความว่าสิ่งที่ลุงออกไปร่วมรู้ณวันหนึ่งเวลานั้น1มกราคม37นั่นแหละครับตั้งแต่วันต้นมาน่ะกี่ปีมาแล้วนับเจอนะความว่ามีว่าไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองสิ่งที่ลุงออกรู้โอเคไหมหากแต่จะมีมหาชนรองรับรับรู้รับทราบและรับรองเห็นไหมครับมันเป็นกรอบของมหาชนครับแล้วนะ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนางหงายนอนนอนหงายนางนอนโอเคป่ะมันอย่างน้อยสุดต้อง 2,000 กว่าล้านคนแน่ๆด้วยที่รู้กิตติศัพท์ถ้ำที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลุงหงอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะสลายเมฆหยุดฝนให้นะครับเห็นไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นแหละโอ้ยก็ปิดมาตลอดนะที่ว่าเนี่ยเราคณะทำงานบอกว่าเมื่อเกิดผลสำลิดแล้วห้ามพูดห้ามจาอะไรกับใครทำนองนี้นะใครพูดก็ฟังไปเรื่อยแหละประมาณนั้นนะครับยกเว้นเราพูดกับคนในจอเนี่ยนะ 20,000 กว่าชีวิตโอเคไหมครับส่วนที่ท่านจะกระจายไงก็กระจายไปก็แค่นั้นเองเดี๋ยวผมพูดกับท่านแน่นอนครับส่วนสมาชิกใหม่ก็เข้ามาตามปกติครับเนื้อหาเอาคำถามมีใครบ้างก็เตรียมตัวคำถามนะครับจะขยายความ L กับ ME ก็ได้นะแต่ผมบอกว่าวันนี้ก็พูดกับนักข่าวคนหนึ่งนะนักข่าวคนหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมบอกว่าต้องนักฟิสิกส์ของโลกท็อป5นะฮะไม่เกิน5คนนะผมพูดปุ๊บ2-3 ประโยคเขาจะ get in true แปลว่าเข้าใจเขาไม่ถึงหรอกนะเช่นผมบอกว่าต้องนักทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์นั่นคือหนึ่งแหละก็คือเกิดดับรู้แค่เกิดดับนะมันมาจบมันไม่นิ่งอ่ะมันเกิดดับสั่นสะเทือนก็ว่าได้ทฤษฎีตัวหนอนทฤษฎีเส้นเชื่อเห็นไหมครับทฤษฎีหลุมดำคนนั้นจะรู้เรื่องที่ลองพูดถึงตรงนี้ทฤษฎีบิ๊กแบงนู่นจะรู้เรื่องเนี้ยโอเคไหมพูด2-3 ประโยคแล้วก็ทฤษฎีอะไรกันทฤษฎีสัมพันธภาพโอเคไหมที่ไอน์สไตน์เขาพูดเอาไว้น่ะคิดให้หมดทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เขาว่านั่นแหละอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวของแนวทางของไอน์สไตน์ให้ฟังนะฮะง่ายๆฟังให้ดีนะครับคำว่าหนึ่งเดียวเขาก็มารวบว่าเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือสัมพันธภาพของเขานั่นแหละมันมีทั้งสัมพันธภาพพิเศษอะไรของเขานั่นแหละพิเศษก็ตามดีหลักการก็มีอยู่ว่าฟังในความเป็นหนึ่งเดียวนะครับฟังในนะครับเอาความรู้สึกเข้าวัดเน่เขาก็พูดถึงความรู้สึกเข้าวัดเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกมันช่างตวงวัดให้เป็นปริมาตรให้เป็นช่างตวงช่างเป็นน้ำหนักไม่ได้วัดเป็นปรมาตรปริมาตรก็ไม่ได้ขออภัยตวงเป็นปริมาตรไม่ได้วัดเป็นความยาวก็ไม่ได้โอเคไหมวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือเข้ามาวัดความรู้สึกนะให้เป็นความยาวให้เป็นน้ำหนักช่างตวงไม่ได้โอเคไหมครับพอเข้าใจตรงนี้นะต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวคือฟิลลิ่งฟิลเลอร์ต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับเห็นไหมภาษาผมฟิลลิ่งคืออะไรฟิลเลอร์คืออะไรทีเดียวนะเห็นไหมมันเป็นเช่นที่ว่านี้แหละเพราะฉะนั้นต้องพยายามเข้าใจฟิลลิ่งฟิลเลอร์คนไหนที่เก่งภาษาต่างประเทศใช่ไหมฮะถึงจะเก่งก็ไม่แก๊สอยู่แล้วถ้าไม่เกิดฟิลลิ่งไม่ก่อฟิลเลอร์อย่างนี้มันก็ไม่แก๊สอินทูหรือว่าท่านได้แก้ตินทูก็ได้ก็โหแจ๋วมากสมองเนี่ยครับผมว่าคุณโอไฮโอเนี่ยเขารับได้ทันทีเพราะว่าเมื่อเวลาเข้ามาให้สัมผัสตัวตรงที่นั่งกล้าวเนี่ยเขาบอกคนลุกกระดานนะเข้ามาในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกมาแบบผมเขาถ้าไม่เปิดตัวนะผมจะไม่รู้เลยว่าคุณโอไฮโอนะตัวเล็กนิดเดียวเองพอๆกับกระป๋อมรู้จักกระป๋อมไหมนั่นแหละวิศวกรทางไฟฟ้าไม่ธรรมดานะก่อนที่จะกลับเข้ามาเสียผมหนึ่งเล่มก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสคำนวณกันหม้อแหลกไม่เหลือกันเยอะเต็มในนั้นนะยังไม่ได้เกิดเปิดอ่านไม่ได้มันราวนะฮะผมตั้งใจจะอ่านหนังสือ Encyclopedia นะครับใครมีข้อมูลหนังสือ Encyclopedia ที่เขารวบรวมไว้ประมาณ17เล่มเนี่ยผมอยากจะได้ทั้งชุดนะครับเอาไว้ใส่หัวหนุนนอนไม่ใช่แล้วครับวันนี้คือที่จะเปิดมาอ่านดูว่าความรู้ของเขาที่ว่านู้นนะมันจะมาย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ผมมีอยู่ไหมเวลาผมเขียนหนังสือผมจะเปรียบเทียบรูปนั้น
ผมไม่เอาหรอกเรื่องของภาษาไทยคนไทยเขียนผมไม่เอาหรอกอย่างมากก็มาพูดคุยกันเล่นๆไปทั้งนั้นโอเคมั้ยครับเห็นมั้ยสังเกตแกนที่ผมจะนำมาใช้มั้ยอ้างถึงระดับโน่นเอนไซโคโลปีเดียเล่มไหนเรื่องอะไรวรรณทัตไรโน่นแทนที่ผมจะไปอ้างพระปิฎกไม่เอาหรอกเห็นมั้ยครับไม่เหมือนอ้างเอาพวกจำพระปิฎกเก่งๆเนี่ยพวกพุทธวัจจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยโอ้ยเก่งจำพอเวลาพูดถึงปฏิบัติพูดถึงสภาพสภาวะเข้าถึงปฏิเวทพูดได้ไหมดีกว่าโอ้ยเก่งจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนะผมพูดจังเหมือนกันนะเนี่ยรู้จริงก็ต้องรู้โดยไม่ต้องจำแล้วจะจำไปทำไมเออจะจำไปทำไมมันรู้แล้วจำไปทำไมแล้วเห็นไหมอะไรต้องคิดย้อนไปย้อนมาสิครับภาษาที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนั้นเสมอๆนะครับโอเคก็พยายามลำดับกันทีน้อยสองน้อยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยที่อยู่ในจอของเรานี่แหละกลุ่มเป้าหมายเราก็คือ20,000กว่าชีวิตนี่แหละโอเคนะครับที่จะรับรู้ทราบส่วนถ้ารับรองก็ในใจท่านรับรองไม่ในใจถ้ามันจะพึงมีพึงได้ใช่ไหมล่ะครับว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จประมาณนั้นยิ่งผมจะพยายามที่จะพูดกันว่าข้อเท็จจริงพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วผมนี่เป็นคนพูดบอกว่าเท็จคือเท็จจริงคือจริงจะพูดพวกแมวทำไมวะเห็นไหมมันคนฟังมันจะฟังฝั่งไหนกันแน่ทีนี้เอาใช่ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับใช่ไหมข้อเท็จจริงเนี่ยฟังกันมาเยอะมากเลยคุ้นเป็นธรรมดาผมเนี่ยจับแยกเท็จคือเท็จจริงคือจริงนะต่อไปเนี่ยพูดควบไม่ได้จิตใจเหมือนกันจริงคือจิตใจคือใจมันต้องพูดพวกทำไมล่ะก็พวกมันรู้ไม่จริงไม่ชัดมันก็ควบไปสิครับก็เรียกภาษาเอาตัวรอดเข้าใจไหมครับอาจจะบางทีก็เหมือนกันแหละไอ้พวกนี้เป็นภาษาที่เอาตัวรอดโอเคไหมอาจจะนู่นอาจจะนี่อยู่ร่ำไปอย่างนี้เป็นต้นคาดการณ์ข้างหน้าไปเรื่อยนี่ผมจะสาสางภาษาพวกนี้เลยคำว่ากำจัดกับคำว่ารักษามันไงผมจะมาสาสางพวกนี้นะให้ผู้คนในสังคมในกรุณาพิจารณาเห็นไหมครับบอกให้ทราบไว้ภาษาพวกนี้จะเก็บตกมาหมดแหละพวกสำนวนกวนอะไรต่างๆเช่นคำว่าอะไรล่ะผมพูดบ่อยสำนวนเนี่ยนะเดี๋ยวนะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเนี่ยเจอแล้วจับเผาเลยนะให้รู้ว่าอย่ามาช้านี่มันกรอทำให้เด็กไทยหลานไทยเนี่ยโง่กันมาตลอดเนี่ยเป็นลักษณะตีนช้างเหยียบปากนกมาตลอดต่อไปนี้มันต้องเป็นภาษาสร้างชาติได้เพราะภาษาเป็นทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมทั้งความพื้นทั้งอักขรวิทยาหมดภาษาเนี่ยเช่นภาษาไทยเราเนี่ยมาใช่ป่ะภาษาสร้างชาติแน่นอนต้องปรับภาษาให้มันได้เช่นก่อนเช่นทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลและหรือแล้วจะเป็นรางวัลใช่ไหมทำดีต้องให้เด่นแล้วมันจะเป็นรางวัลเองนะครับมันต้องคู่อย่างนั้นก็เรียกภาษาสร้างชาติสโลแกนคำเดียวนี่นะให้รู้ซะมั่งโอ้ยพี่ก็อะไรกันนะกันหนาประมาณนั้นมีคำถามก็ว่ากันมานาทีนะนะโอ้มีหลายคำถามนะเอาจากอื่นมาถามก็ได้มีปัญหาหรอครับฟังเขาว่ามาตำราว่ามานักวิทยาศาสตร์เขาว่ามาแล้วก็ฟังโนมาเขาว่าไงก็จะมาถามเถอะครับถามมาให้หมดว่าลุงหอกจะมีความสามารถในระดับไหนที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงกันประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะเราต้องการความเข้าใจเป็นเรื่องหลักเวลาเนี้ยคนไม่เข้าใจกันมันตีกันทุกวันนะครับลูกกับพ่อไม่เข้าใจกันตีกันนะเสียลองดูเสียไม่รู้ลูกไม่เข้าใจพ่อพ่อไม่เข้าใจลูกก็พ่อตีลูกตีพ่อนะเห็นไหมแม่ลูกเหมือนกันก็เหมือนกันนะครับนะสามีภรรยาก็ไม่ต่างกันที่ว่าหรือใครจะว่าไงที่ว่าถ้าไม่เข้าใจกันแหละกันถ้าเข้าใจโอ้โหถ้าเข้าใจมันลึกซึ้งมันดุเดือดนะผมว่านะแล้วมันก็วางใจถ้าเขาจะมันจะวางใจปล่อยใจนะมันจะเป็นอย่างนั้นคนไหนไม่เข้าใจมันก็คาใจข้องใจนะเครื่องหูเครื่องตาข้องขาข้องใจใช่ไหมนั้นความเข้าใจจริงๆจะเป็นพระเอกของมนุษยชาติต่อไปนะครับความเข้าใจทำไงจะให้เข้าใจกันและกันก็ระหว่างผู้เกิดก่อนผู้เปิดหลังนี่แหละแล้วเปิดหลังก็ต้อง
ให้ความเข้าใจกับผู้เกิดก่อนด้วยเช่นเครื่องมือสื่อสารไอทีเนี่ยเวลาคนเกิดก็ถามแล้วกันอย่าหนหวยนะรู้จักของหวยไหมรำคาญใช่ไหมส่วนมากคนรุ่นใหม่จะรำคาญระวังคนรุ่นเก่าปิดไม่บอกคนรุ่นใหม่แล้วก็เบื่อแล้วทีนี้แล้วก็ซวยเบื่อนะต้องแชร์กันอย่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นใกล้ตายก่อนตายพวกนี้ต้องแชร์กันต้องแชร์กันได้ต้องแชร์กันไปโอ้ยพี่ก็เจ้าของทำแมวทำไมรู้ไม่จริงก็บอกว่ารู้ไม่จริงก็จบมาฟังเข้ามาดูนี่นั่นก็ว่ากันไปสิเป็นอะไรกันล่ะโอ้ยใช่ไหมฮะแต่ที่สุดที่สุดก็ต้องรู้ตนรู้ตัวรู้มารู้มารู้หมดกายใจจิตนี่แหละสุดท้ายก็มาตรงนี้จะได้พาเป็นชาติสุดท้ายทั้งหมดกันให้มันหมดเกลี้ยงในชาติพวกชาตินี้แหละมันต้องเข้าใจทางโลกและทางธรรมเจาะแจ้งทั้งหมดมันจะบูรณาการของกันและกันไปอย่างสันติวิธีเอ๊ะวันนี้มีใครใส่กันเทศหรือเปล่าอ้าวมีอะไรย้อนมาหน่อยไม่หรือว่าเพลินเลยก็อย่าลืมนะผมขอเน้นย้ำนะครับว่าไม่ว่าลุงออกจะพูดอะไรก็ตามทีอย่าไปยิ้มตามอย่าไปอะไรตามคืออันนั้นน่ะอย่าทำเลยครับงับอากาศที่วางไปเรื่อยๆครับเออไม่เดี๋ยวพอชื่อแหมพูดไงสุดท้ายแล้วลุงออกอ่ะจะไม่ได้อยู่กับใครเลยจะไม่ได้เห็นกันนะครับด้วยความรู้ผมบอกให้รู้เลยมีตัวเดียวที่จะช่วยได้คือตัวงับอวกาศนี่แหละครับเออนับเข้าไปเลยเงียบอากาศอวกาศมันซ่อนอยู่ในอากาศก็ได้นั่งอวกาศมันเกินไปที่นั่งยิ้มนอนยิ้มฟังสบายเออแล้วก็คือห้ามเลยครับขอร้องมากๆเลยครับคุณทุกท่านนะครับห้ามเก่งพิมพ์นะครับอย่าเก่งพิมพ์พิมพ์ก็พิมพ์ถามมากระตาถามไม่ถามปกติแต่ว่าอย่าเก่งทฤษฎีอ่ะอย่าไปเก่งเลยครับไม่มีประโยชน์ครับทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นไรปริญญาทุกๆใบในปัจจุบันจะมีพื้นฐานมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงชั้นนั้นเอาไปคิดสิครับทีเดียวเออคิดไปถอยหลังไป300ปีนู่นน่ะ500ปีนู่นน่ะเรื่องปริญญาเนี่ยติดข้างฟ้าเนี่ยก็จะมาโอเคมั้ยเนี่ยก็เล่นไม่คิดกันเนี่ยแล้วก็เลยย้อนแย้งก็พากันคิดอยู่ทุกสมุทัยนิโรธความจริง3ประการประการที่4ผมไม่พูดถึงเลยสังเกตไหมครับประการที่4บอกพูดเพื่อเอาใจนะฮะใครก็ตามที่ดำรงในชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อ8ประการเนี่ยเจริญทุกท่านทุกรายนะครับเจริญทุกท่านทุกรายก็ย้ำแค่ตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นหัวข้อธรรมที่จะให้บรรลุธรรมมันไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่ผมถึงยังไงก็ไม่ใช่แน่ๆหรือเปล่าทุกสมุทัยนี่ต่างหากนิโรธต่างหากเนี่ยมันจะเป็นการที่บรรลุทางอดีตย้อนไปถึงนู่นอดีตพบเจอชาตินู่นเนี่ยถ้าไม่มีใครมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ลอยไปตามเขาหมดอ่ะเห็นไหมครับเขามันจะไปรอดได้ที่นี่คำว่าเขาเนี่ยเห็นไหมเขาคือใครนะไม่เอ่ยไม่ฮะแล้วจะกลายเป็นภาษาผมยิ่งพอเวลาพูดจามันจะเชิงแบ่งแยกให้เกิดเห็นนู่นเห็นนี่ผมก็ไม่ทำงานกันยกเว้นถ้าอายุ100ปีแล้วอย่าพูดมันเชี่ยชั่วช้าแล้วก็ตีแตกตัดตกห้ามต่อรองนี่เป็นต้นให้ถึง100ปีก่อนพี่ใจเย็นนะนี่ไม่ได้หรอกตอนนี้กำลังพยายามหาวิธีกระตุ้นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะผมก็บอกว่าไม่เกิน15ปีคนกลุ่มนี้ทั่วทั้งโลกนะก็จะมาออกกฎหมายใหม่อ่ะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันต้องมารูปแบบนี้นะระบบราชการจะต้องเปลี่ยนแปลงนะบอกให้ทราบไว้นะครับระบบราชการหนึ่งผมจะเสนอรัฐบาลกันนะเสนองานที่หัวแถวเห็นไหมฮะลงคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันต้องมีระบบไปถึงปลายทางว่ามันจะลงเอาหนังสือตามยื้อกันอยู่อย่างนี้นะปีไหนมันจะจบนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจะเสนองานตัวนี้รัฐบาลต่อไปก็แล้วกันผมมีความคิดหลักแหลมมากนะบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมครับไม่ใช่คิดธรรมดานะความคิดผมเสด็จน้ำทุกเรื่องเลยหลักแหลมมากหาวิธีทำเอาก็เพื่อที่จะพัฒนาคนในชาติเนี่ยนะให้เป็นตัวอย่างของโลกใช่ไหมครับประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลก
คำพูดนี้ผมพูดมา15ปีเต็มๆแล้วปีนี้เป็นปีที่16ก็16ปีไปผ่านมาแล้วจำพูดเหมือนแต่ไหนๆนู้นรู้สึกจะพูดตั้งแต่ปีไหนนะเนี่ยนะผมไม่รู้ผมพูดจริงไว้15ปีมันเลยไปแล้วล่ะ15ปีเต็มไปแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่16หรือว่า16ปีล่วงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันเลยไปแล้วก็แล้วกันจะเป็นประเทศตัวอย่างมันก็บอกตัวอย่างที่ไม่ดีมาเยอะทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองเละมาทุกเรื่องใช่เปล่ามาถึงวันนี้เวลานี้ก็กำลังปฏิบัติปฏิรูปกันอยู่ใจร้อนกันขนาดประมาณนั้นใช่ไหมครับอย่าใจร้อนสิครับดูสิครับไอ้แค่ตัวเราเองก็จะแย่แล้วครอบครัวเองนี่มันประเทศประชากรกี่ร้อยล้านกี่ล้านคนนะเราก็พยายามทำเขาอยู่นะครับมีแต่พวกเสียผลประโยชน์ต่างๆเหยียวทุกวีทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะก็ปล่อยให้ทำมากี่เดือนกี่ปีนั่นมากเท่าไหร่มีแต่ขัดมีแต่แหมนี่ผมใช้คำว่าขัดเมื่อกี้เนี่ยตีไฟเลี้ยวมาหน่อยครับฮะตีไฟเลี้ยวออกมาหน่อยครับเอาไว้ร้อยปีก่อนนะครับก็แค่นั้นเองใจเย็นได้ฟังภาษาลุงหงอกที่มันตีแตกตัดตกตัดยอดแต่ตัดขาพวกนี้เออคนที่ท้าแต่ตัดขาพระหันนั่งพูดอยู่นี่จริงๆนะเคยไหมตอนนั้นเดินดินเงี้ยกลางนะที่ว่าไม่ใช่ตอนนั้นในอดีตนะเออต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่พระหันสองกี่พันนะพันสองพันศูนย์นะปยานใหญ่มากกว่านั้นแน่นอน1,250นะครับไม่ใช่ส่วนนั้นนะต้องพระหันผ่านเอหิพุทโธสัมปทานะครับตรงนั้นต่างหากใช้คำเดียวดีกว่ายกเว้นพระหันที่ผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นยกเว้นพระอรหันต์ในกรอบนั้นนะในกลุ่มนั้นเรียกว่าแก๊งอะไรกันอ่ะดีไหมดีลุงเออเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเออเรียกว่าแก๊งนอกวันนั้นยังไม่ได้เป็นของใครใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับหรือจะไปเอาพระอรหันต์เป็นเจ้าของร้องสินอนกอดทุกคืนเชิญสิครับขออนุญาตดูหน้าจอหน่อยทีฉันจะเริ่มตอบคำถามไปนะครับอ้าวภาพสดชัดเจนดีบางพอสมุดปราการชัดเจนดีโอเคนะอ้าวมาดูสิสมุดสงครามภาพสดชัดเจนดีโอเคนะดูสินางฟ้าสามร้อยยอดชัดเจนดีนะครับไปเรื่อยก็ค่อยสุดๆเบาๆไปเรื่อยเย็นๆนะฮะค่อยเขี่ยๆสุดๆขอภาพเสียงชัดเจนครับโอเคครับไปเรื่อยนักกองทุนชัดเจนดีครับอยากฟังนิทานนางนอนจากคุณลุงครับนิทานของผมต้องใส่คำว่านอนหงายด้วยนะผมจะแก้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วผมจะให้บอกเลยมันจะมีทั้งส่วนนุ่นส่วนว่าเวลาขนอนหงายนะจะอธิบายให้เสร็จสับผมเขียนไปด้วยนะดูสักหน่อยไหมล่ะเอาสักหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วไม่มีโชว์นะลุงงอกไม่ได้นะไหนไม่รู้ให้ดูต้นสังกัดก่อนเจอแล้วนี่ไงมันมีคำว่าอะไรนะเนี่ยบวยผมด้วยนะอ้าวเอาให้ดูก็ได้อ้าวสเก็ตไปแล้วจริงๆนี่เนี่ยเห็นชัดด้วยอ้าวเห็นไหมอ้าวดูชัดด้วยอ้าวเห็นไหมยูทูบชัดหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคนะเสียงไม่พอก็ไม่ชัดก็ไม่ว่าเลยครับอ้าวอ่านให้ฟังด้วยผมสเก็ตไปเลยคือส่วนปลายเท้าส่วนท้องน้อยคือสะดือส่วนท้องโตท้องโตนะฮะไม่ใช่โทษที
เอาแต่หัวก็ได้ก่อนเอาแต่หัวนะได้แต่หัวนะคือขโมยผมเส้นผมใบหน้าใบหน้าก็มีรูปปากรูปคางว่าไปแล้วก็มีนมนมตั้งอยู่ในอากาศนมตั้งเนินนมอะไรข้างในก็มีนมนะมีคนไม่รู้ส่งน้ำย้อยก็มันเหมือนเป๊ะเลยนมสาวสองนมสองเต้าติดกันด้วยเหมือนเป๊ะเป๊ะเลยโอ้โหนี่น่าโอเคนะมันมีนมกันแล้วกันนะแล้วมีสะดือมีท้องโตหรือมีท้องน้อยแล้วมีอะไรอีกหน่อยนึงนี่ละไว้ชนิดนึงเปิดเผยไม่ได้นะครับแล้วก็มาเป็นหัวเข่าแล้วมาเป็นปลายเท้าแล้วนอนหงายผึ่งแดดผึ่งลมผึ่งอากาศนะไม่น้อยกว่า300ปีจริงจริงมั้งแต่เกิดภูเขาลูกนี้แหละว่าไปทำไมมีเห็นไหมโอเครับทราบนะถามว่าเนี่ยผมสเก็ตภาพที่ผมไปยืนทำอยู่ตรงเนี้ยป่าไร่ข้าวโพดเห็นไหมแล้วจอดรถตรงนี้แหละฮะสลายไปอยู่บนตรงนี้แหละเช้าวันเช้า8นาฬิกาวันที่8วันที่9วันที่13มาอยู่ตรงนี้แหละที่นี่ก็อบต.โป่งผาปนผาสเก็ตไปเรียบร้อยแล้วผมก็สเก็ตไปตามบทบาทผมไม่ใช่ทั้งศิลปะศิลปินมีแต่เป็นเทอร์มินัลศิลปะอย่างเดียวประมาณอาร์ตเอิร์ธไม่ค่อยมีนะมีแต่แอสแทรกมีแต่พวกแอสแทรกพอจะดูเป็นภาพเขาเขียนเป็นหมีแต่ผมดูเป็นแมวเงี้ยใครไหมพวกภาพแอสแทรกเขาเขียนเป็นช้างแต่ผมดูเป็นอะไรก็ว่ากันไปเขาเขียนเป็นจระเข้แต่ผมดูเป็นจิ้งจกประมาณนั้นภาพแอฟสังเป็นอย่างนั้นกึ่งรูปกึ่งนามนั่นแหละนะนะนะโอเคนะฟังแค่นั้นเอาล่ะอยากฟังนิทานนางนอนจากลุงครับยังนี่เล่าไว้ก่อนนะนิทานปรมปราเนี่ยดังต้องยังถึงไหนแล้วลุงตอนนี้เดินทางกลับนะจากเชียงใหม่นะต้นทางเมื่อกี้นี่ก็คือบ้านอิงดอยนะบ้านอิงดอยออกมาตรงนั้นแหละตอนนี้จะเข้าสู่ลำพูนนะเนี่ยลำปางลำพูนก่อนลำพูนก่อนแล้วก็จะเป็นลำปางข้างหน้าเขาจะมีอาหารเหนือนะเวลาเลี้ยวซ้ายออกทางจากลำพูนไปหาลำปางประมาณสัก2กิโลเมตรอยู่ซ้ายมืออาหารเหนือเหนือจริงๆนะพอเวลาถึงจุดจะบอกด้วยครับแล้วแวะกินหน่อยก็ดีครับคุณปู่กระหนกวิ่งออกมาแน่เลยเหรอร้านอาหารชื่อร้านเนี่ยมาที่นี่เวลาขาไปขากลับกินบ่อยจะเป็นอะไรสารพัดอาหารเหนือนะของเขาทำดีเมื่อตอนช่วงบ่ายคุณลุงติดเรื่องสวรรค์นรกหรือเปล่าเหรอไม่เคลียร์ใช่ไหมเราทำธุระซะก่อนครับอ๋องั้นเหรอเราต้องติดต่องานก่อนครับอ๋อไม่เคลียร์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเพราะสวรรค์นรกพูดกันมาก่อนที่เจ้าชายศรีสัตตประสูติแล้วครับเข้าใจไหมพูดกันมาเยอะมากมากมาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องของผมอยากจะสรุปเลยนะฮะมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์บรรลุธรรมสูงสุดพระพุทธเจ้าเนาะเวลามาสอนมนุษย์เนี่ยก็มีอยู่3ระดับนะครับ1ระดับมนุษย์ปกติทั่วไปธรรมดาเดินดินหิ้วแกงนี่แหละก็คือเรื่องทุกข์เรื่องโศกโอเคไหมสภาวะทุกข์นะในลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะฮะอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องถูกเรื่องผิดนะฮะบอกให้ทราบไว้จำให้ดีนะย้ำพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องถูกเรื่องผิดจำเลยตรงนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรนะเรื่องทุกเรื่องสุขนะแล้วก็มาปรับมาเป็นดีกับชั่วโอเคไหมยึดดีกับชั่วเป็นหลักเป็นสาระในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องถูกผิดนะฮะจำด้วยครับ
ทางโลกเรื่องถูกผิดจำด้วยครับทางธรรมไม่ใช่เลยนะนี่ต้องพยายามจำภาษาลุงหอกที่พยายามกัดกรองมาให้นะครับเอาละเมื่อเวลาในรถสวรรค์ต่อก็ได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะทีนี้พระเจ้าสอนคนเนี่ยถ้าสอนคนโง่โอเคไหมครับต้องสอนเรื่องให้มันกลัวโอเคไหมครับผมสอนวิธีการสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องสั่งสอนวิธีกลัวก็สร้างขึ้นมานรกสวรรค์ก็ได้โอเคไหมเป็นปริศนาแล้วครับเพราะกลัวแล้วมันจะไม่กล้ามันจะไม่ทำโอเคไหมนั่นเป็นลักษณะหนึ่งของบทบาทลีลาพระเจ้าเวลาสอนมนุษย์ยุคสมัยนู้นๆนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งแหละไอ้กลัวแต่ก็มีอีกช็อตหนึ่งด้วยเนี่ยฮะในเรื่องของที่บอกว่าบุคลาธิฐานในเรื่องจิตเลยทีเนี้ยไอ้พวกร่างทรงเรื่องตัวนั้นนะครับนะกลุ่มบุคลาธิฐานนะครับแล้วก็ทางด้านพวกสายยะมนต์ดำมนต์แดงเนี่ยท่านจะไม่สอนไม่บอกเลยมีจริงนะไม่ชี้ทางเลยนะครับไม่ชี้ทางเลยท่านพูดคำว่าอวิชชาตัวเดียวมีผมนี่ท้ายไอ้ท้ายราหูเหยียงๆราหูราหอยท้าทุกวันอยู่ในเวลานี้จริงพอแล้วนะใครก็ตามกราบไหว้ราหูเนี่ยพอแล้วรู้จักลุงงอกพอแล้วนะพอนะครับไม่พอแล้วนะมาก็ไม่กล้าพูดหรอกไปนะครับไม่รู้ล่ะครับมันผิดอ่ะเนี้ยนี้ชี้ถูกผิดได้เลยครับถ้าพระพุทธองค์ไม่สอนมันผิดถูกใช่ไหมลุงงอชุบชี้ผิดชี้ถูกเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่เลยอะไรสมมติเนี่ยโอเคไหมมันจะได้เข้าใจจริงๆทีมนุษย์เนี่ยบ้าไปหนูโอเคนะนี่ขั้นที่สองนะขั้นที่หนึ่งก็คือสอนเรื่องทุกเรื่องโศกนะว่าเรื่องมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนั่นแหละพวกศีลห้านี่แหละกำกับด้วยศีลห้าไปตรงนี้เนาะลักษณะอย่างนี้พัฒนาไปตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเรื่องของบุคลาธิฐานคือพัฒนาจิตได้ระดับหนึ่งจากบุคลาธิฐานทิฏฐานก็คืออธิษฐานโอเคไหมอธิษฐานคือนึกนั่นแหละนึกก็จะเห็นภาพเห็นภาพเลยพัฒนาได้ในระดับนี้ก็มองเห็นนะฮะบอกให้ทราบไว้นะแล้วก็สุดท้ายคือธรรมาธิษฐานคือเรื่องของพระธรรมในการเข้าถึงในกรอบของปฏิเวธโอเคไหมครับนั่นไหนมาตั้ง3ระดับบอกให้ทราบไว้นะผมบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักโกหกบรรลือโลกแหมไหมเห็นไหมใครฟังได้ครับเนี่ยไอ้พวกก่อพระจักรพรรดิเนี่ยรับไม่ได้หรอกใจขาดเลยใจขาดสั่นสั่นเลยละครับนะฮะทุกวันนี้ก็มีคนก่อพระจักรพรรดิกับผีวินัยอยู่ร่ำไปผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวอย่างนี้เราก็แก่ตายเองโอ้แก่แล้วลุงยังไม่เป็นอะไรเลยยังไม่ตายเหรอไม่นานแล้วเดี๋ยวตายอะไรกันแล้วสวนเขาทุกเรื่องนั้นยังไงเลยไม่ถูกไม่ได้คิดถึงคำว่ากฎอนิจจังมาไปใช้พื้นฐานเลยครับโอ้ยเปิดพระเดชบิดอกใส่แปะๆไปพอมันต้องมีการปรับพระเจ้าสอนเรื่องของการปรับให้มันทันกับเหตุการณ์สถานการณ์คือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไงเอาตัวปัจจุบันมาพูดที่สุดแล้วนะคือวินาทีนี้แหละนะแน่นอนคนที่เข้าใจสภาวะกาลิโกจึงจะเข้าใจตรงนี้ชัดเจนนะครับถ้าถามถึงคนที่เขาตอบปัญหาเนี่ยเข้าถึงสักแอบไหมนะเออนะปฏิบัติได้เข้าถึงไหมที่ว่าน่ะมันต้องให้ลุงออกถามรู้ไหมตอบก็อี้เลยแบบนั้นน่ะใช่ไหมมันจะรู้ไผ่เป็นไผ่อีกทีนึงกล้าไหมล่ะไม่ต่อปากเขาอ่ะนะมาเนี่ยท้าเลยเนี่ยมันต้องอย่างนั้นนะอย่าว่าเล่นแจ๊ะ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 จีบปากจีบคอตอบไม่เอาหรอกเห็นไหมครับโอ้ยพวกจิตวิทยาต่อเนี่ยทำไมจะไม่รู้นะเอาล่ะพอแล้วจะกลายวิภาควิภาควิจารณ์แล้วก็วิจวงไม่ลำลงก็คือจำแนกครับลุงโอเคจำแนกเพราะว่าคนในบ้านเราดันทีวีเนี่ยก็คือผู้ฟังที่จะต้องถูกจำแนกต้องสัตว์เขาเรียกตีแตกตัดตกสำรอกให้ผู้ฟังของบ้านเราดอททีวีได้รู้เข้าใจเพราะไม่มีเวลาไปนั่งคิดแบบนี้ เพราะว่าต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะครับเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของบ้านเราดอททีวีไปจำแนกปุ๊บเคี้ยวให้ปุ๊บกลืนไปเลยนะครับรับผลไปเลย
จบเลยจบข่าวแล้วไปดูมาแล้วดูคำตอบเลยครับคำตอบให้ดูเรื่องเดียวครับเรื่องสุขภาพเออแค่นั้นครับที่สุดก็มาลงที่สุขภาพแล้วก็การอาชีพครับแค่นี้ก็สุขภาพกับการอาชีพไม่อยู่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะโอเคไปเรื่อยครับผมขออนุญาตเดินทางกับสุขภาพนะคุณลุงคุณรัตนาโอเคความยินดีครับภาวะกิจภารกิจ13แสดงให้เห็นรวมทุกศาสตร์ลมโชยลมโชยใครก็ลมโชยเนี่ยนะลมโชยนี่นี่คิดเข้าขั้นแล้วลุงแล้วครับโอไฮโออีกด้วยแล้วครับก็ง่ายๆนะฮะว่าเขาเรียกตั้งข้อสังเกตคงดูลุงมาพอสมควรแหละพอดูมาเสร็จปุ๊บย้อนแย้งเลยเรื่องสูตรเอ๊ะลุงเดี๋ยวต่อสายดีกว่าต่อสายให้มาอธิบายหน่อยว่าวิชาการเขาพูดว่าอะไรต่อสายไวโอใช่ไหมใช่ฮะโอเคจะได้ยินเสียงพร้อมๆกันเนาะเอาละการจันทร์วีภาพเสียงดีขอโทษคุณลุงหอกทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะด้วยความยินดีครับทุกท่านครับผมเชื่อใจคนขับรถนะบอกให้ทราบไว้นะครับตั้งแต่เราเดินทางไปทำฝนยุคสมัยนู้นนะข้าม5จังหวัดนะครับคนคนนี้บอกให้ทราบนะเขาขับรถเนี่ยดูเขาอยู่หน้าจอตลอดเขาสั่งงานในงานที่เขากำกับอยู่นะเขากำกับการละครนะเนี่ยเล็บคุดนั่นแหละเขาจะให้รู้ซะบ้างผู้ช่วยผู้กำกับมือสองขนาดนั้นให้รู้ไหมเออไม่ธรรมดานะผมจะพูดหลายครั้งว่าคนเก่งทำงานทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้แล้วก็ไหนเวลาผมนั่งไหนเขาต้องห่วงความปลอดภัยในตัวผมล่ะเห็นไหมครับสองต้องทำเวลาล่ะเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นไหนต้องงานของเขาอีกแหละหน้าจอโอ้โหนึกในใจจะไม่พูดฝันแล้วนะคนหาอะไรวะนะไปนู่นเลยเวลาไปแล้วจะหายว่าโอยกันซะอีกมันถึงขั้นพูดก็ต้องพูดกันจังๆไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยอย่าส่งเสียงดังไปเลยว่าอย่าจับของอย่าจุกจิกอย่าจับของอ่ะพร้อมไหมครับโอเคนะไม่จุกจิกอ่ะไม่ใช่จุกจิกไม่จุกจิกพร้อมนะครับพอดีมีคนถามมาคุณรัตนาขอรบกวนลุงหงอกขยายความ L เท่ากับ ME ได้ไหมคะเตรียมนะฮะตอนนี้จะเริ่มต่อสายจากคุณไอโอนะฮะที่อเมริกานะครับคนที่เขาเก็ตคุณลุงตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวไปแถลงข่าวที่ศูนย์วิจัยนะครับแต่นี่ตัวย่อนะครับเหลือเออ เอางั้นแหละใช่ว่าแถลงข่าวแล้วเหรอแถลงข่าวให้คนบ้านเราดูทีวีไงฮะประกาศแถลงข่าวได้จริงๆก็ทำได้จริงๆนะเพราะหลักฐานเอกสารเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วที่มาที่ไปของเราได้จริงๆนะนะครับคุณลุงนะครับว่าบ้านเราดอททีวีครับว่าสถานีออนไลน์บ้านเราดอททีวีนี่เป็นสถานีนะลุงไม่ใช่ไก่กานะไม่ใช่ยี่ก๊อกนะเป็นสถานีโอเครับทราบครับเอาไปครับเอาล่ะเข้าสายมาถึงคุณไวโอแล้วครับผมสวัสดีคุณไวโอสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหถามก่อนเริ่มต้นถามมาสบายกายสบายใจสบายไหมชีวิตครอบครัวเป็นไงชีวิตการอยู่เป็นไงครับสบายดีค่ะความแข็งแรงเป็นไงบ้างครับแข็งแรงก็แข็งแรงค่ะโอเคน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ยังคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ยังโอ้หนูอยากจะลดลงมันลดลงแล้วค่ะแล้วโอเครับทราบตามนั้นนี่กำลังเดินทางเลยนะความเร็วหน้าปัดเวลานี้ไม่เกินร้อยตามกฎจราจรนะกำลังจะขึ้นเขากำลังจะขึ้นเขาอะไรยังไม่ถึงเขาโอเคไม่กี่นาทีก็จะได้กินข้าวสักหน่อยนึงนะคำถามสงสัยถามมาด้วยความสงสัยจาก L เท่ากับ ME ครับผมต่อครับเชิญครับจากบอกจากอเมริกานะครับสายนี้สายนี้จากอเมริกานะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเวลากี่โมงครับในอเมริกาเดี๋ยวนี้ในอเมริกา10:36
สิบโมงสามสิบโมงเช้าโอเคที่นี่สามทุ่มสามสิบห้านาทีนะครับโอเคนะเวลาต่างกันก็บอกเราไปยังไงกันเอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องเลยสงสัยสมการ e เท่ากับ m ขออภัย l เท่ากับ m e นะเอาสงสัยคำถามมาก่อนครับตอนแรกก็คือว่าสงสัยเพราะว่าสมการสองข้างของคุณลุงเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วทีนี้คุณลุงก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ทางไอ้คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันนี้มันเป็นไอ้สมัยใหม่หนูก็เลยต้องมานั่งคิดไปก่อนเรื่อยๆยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ครับว่ามันเป็นไอ้ใหม่ปัจจุบันอะไรเงี้ยคือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอามาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยสมการสองข้างเท่ากันไม่ได้นี่มันเป็นยุคใหม่ครับศตวรรษใหม่นี่ก็เลยต้องครับต้องคิดไปเรื่อยๆยังคิดไม่ออกมันงั้นผมจะให้จุดเริ่มความคิดนะครับว่านักคณิตศาสตร์ยุคสมัยนั้นก็บอกชงเองกินเองโอเคไหมตั้งสมมติฐานเองคือหมายความว่าตั้งธงไว้ก็คิดหาเข้าหาธงนั่นเองนะฮะเขาก็ได้เรื่องของโน่นนี่มาเยอะแยะมากผมก็เลยอีกอันนึงผมดักคอไว้นานแล้ว10-20 ปีแล้วความว่าใครก็ตามที่จะรู้เรื่องของลุงออกมีอยู่เนี่ยถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์นะตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวก่อนจึงจะมาคุยกับลุงหมอรู้เรื่องผมก็พูดตนนั้นนะครับแล้วส่วนถ้าหากว่าเหนือไปก่อนนั้นผมบอกว่ารู้จักเลขเศษส่วนไหมล่ะถ้ารู้จักเลขส่วนก็ทำส่วนให้เป็นส่วนได้ก่อนจึงจะทำได้เหมือนลุงหมอทำโอเคไหมจึงจะรู้เหมือนกับลุงหมอรู้โอเคไหมผมดักคอนักคณิตศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อ20 ปีที่ผ่านมานะทุกวันนี้ยังใช้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นคุณเรียนหนังสือทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับใช่มันพอเวลาเข้าสู่กระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์มันไปไม่รอดเลยใช่เนาะก็ผมก็ใช้คำว่า ME เนี่ยผมหมายถึง myself ได้ไหมครับก็คือร่วมร่างกายลุงหอก M ตัว E เด็กก็คือตัวฉันใช่ไหมคะ myself ล้วนๆเลยล่ะตัวฉันเท่ากับตัวฉันเท่ากับแสงตัวถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือด้านหนึ่งด้านหนึ่งนะก็คือตรงนี้เองนะทีนี้อธิบายไปตามสมการนะ L ก็คือ light ก็ฉายไฟแป๊บๆคือ light แสงเห็นไหมก็ผ่าน material material ตัวนี้อย่าคิดอะไรมันมาก material ตัวนี้ก็คือมวลนั่นเองก็คือ mass นั่นแหละนะมันก่อตัวเป็น material ตรงนี้โอเคไหมทีนี้ใช้แสงผ่านเลย mass มันก็กลายเป็นenergy ตัวนี้เป็น pure energy ทีนี้พอเวลามันผ่านชั้นบรรยากาศตัวเนี้ยมันก็ไปทำให้โมเลกุลของน้ำนะมั้ย H2O เนี่ยแตกตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเมฆหมอกก็จะสลายไปเองโอเคไหมครับนี่แหละไอ้ตรงนี้ต่างหากไม่ต้องคิดเลยสรุปให้เรียบร้อยท่านอยู่ในวาระคิดอยู่เนี่ยมันไม่จบเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จะมาคุยกับลูกหมอกเลยโอ้ยยากทีนี้ก็ถามกลับกันมีนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำได้ไหมเหมือนหลอกทำไหมทีนี้เห็นไหมเขาก็ทำไม่ได้ทีนี้ผมทำได้ผมอธิบายในกรอบใหม่ของผมทีนี้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้ก็ขอได้โปรดอย่าเชื่อเนี้ยนะเพราะฉะนั้นที่เรียนมามันสั่งสมความเชื่อหมดแต่ความเชื่อเป็นวิชาชีพเราต้องเรียนกันใช่ไหมเพราะทุกคนต้องประกอบอาชีพนะก็พยายามยึดตัวนี้ให้เป็นหลักเป็นแกนนิดนึงทุกท่านนะครับเราเชื่อเขามาทุกเรื่องเห็นไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยย่ำแย่แม้กระทั่งศาสนาก็เชื่อมาตลอดเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับต่อไปนี้เป็นถึงยุคของความเข้าใจของเข้าใจก็ต้องมาใช้ภาษากันใหม่ปรับปรุงภาษาใหม่ฟังพวกไปเข้าใจกันไปให้มัน get into เข้าหัวใจของลูกคนพองนอนนะครับนะค่อยๆใช้หลักการคิดพิจารณาในรูปตรงกันข้ามที่เรียนมานะนะในรูปตรงข้ามนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามแน่นอนนะครับโอเคนะพอเข้าใจไหมครับเข้าใจในเบื้องต้นพอเข้าใจในเบื้องต้นก็โอเคขอให้มีส่วนเก็ตเถอะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนของเป็นไอ้สมการเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนูไม่
ไม่เก็ตแต่ว่าไอ้เวลาเราพูดคุยกันเข้าใจว่าคุณลุงมีความสามารถอะไรสุดยอดอะไรที่ทำแบบว่าไอ้ตัวไอ้สมการผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อยู่เข้าใจว่าไอ้ภาษาอังกฤษที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับว่าภาษาไม่สามอธิบายครับอะไรที่คุณลุงใส่อะไรโอเคทีนี้ลองฟังทฤษฎีสัมพัทธภาพนะจริงๆรวมความแล้วก็เป็นทฤษฎีของความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกโอเคนะเขาอธิบายความอย่างนี้ฟังให้ดีเนี่ยฟังให้ดีว่ามีเรือลำหนึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกินแล่นอยู่ในมหาสมุทรนะลมประทับทางไม่ได้เลยคือนิ่งโอเคไหมเรือลำนั้นมันนิ่งโอเคนะถึงมันจะแล่นอยู่ก็ตามทีพายุก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันนิ่งโอเคไหมไอ้นิ่งตรงนั้นถ้าหากว่าไปเล่นกีฬาเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลเล่นอะไรก็ตามทีในเรือที่ว่านั้นมันจะเหมือนกับการเล่นฟุตบอลกีฬาอยู่ในสนามฟุตบอลที่เป็นเพื่อพื้นดินทุกประการแต่มีเงื่อนไขเรือลำนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอก็แปลว่านิ่งใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาคิดมาจากหลักตัวนี้เองครับว่าความเป็นหนึ่งเขาคิดในเชิงเปรียบเทียบอย่างนั้นเห็นไหมของลุงงอความเป็นหนึ่งคือ เราคือโลกโลกคือเราเลยแหละครับเห็นไหมฮะเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาล นี่คือของลุงงอโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็มาตั้งตัวนึงขึ้นมาว่า เราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังค้นหาคำที่สองเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้คำที่สามเราจะทำในสิ่งที่เราคิดนี่เฮ้ยเราจะพูดในสิ่งที่เรารู้ก่อนสินะโอ้เอาใหม่ใหม่ใหม่รับแบบใหม่ฟังใหม่นะครับฟังใหม่นะครับนี่สำคัญเพราะมันผิดไม่ได้นะครับ ผมใช้คำพูดว่าเราไปมาท่านกับผมนะแต่ถ้าหาว่าท่านยังรับไม่ได้ผมก็บอกว่าเฉพาะตัวหนอคนเดียวนะคำว่าเราทางการโอเคนะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้จุดหรือเขาพยายามยังค้นหาอยู่ประมาณนั้นทีนี้ต่อมาวันที่สองเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้คำที่สามเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดคำที่สี่เราจะทำในสิ่งที่เราพูดมาถึงวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วคือสลายเมฆหยุดฝนนี่เองครับเห็นไหมเป็นการกระทำเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ประมวลได้ทั้งหมดวันนี้นาทีนี้อ้าวสายหลุดแล้วมั้งสายหลุดเพราะว่ากำลังเอ๊ะมันมีขึ้นเขาบ้างแต่เมื่อไหร่เฮ้ยมันย่นระยะทางเหรอเนี่ยอันนี้มันขึ้นเขาอะไรตรงนี้เขาที่มันไม่รู้ชื่อเขาอะไรลูกนี่มันขาลงนะเนี่ยโอ้โหมันเลยแล้วนะฮะมันเลยลำพูนไปแล้วจะเข้าลำปางเนี่ยเลยลำพูนจะเข้าลำปางแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นทางลงเขาลูกนี้เขาเรียกอะไรไม่ได้ดูนี่จะถึงช้างเลยเนี่ยไวมากเลยนะลงเมื่อกี้ไวมากไวมากนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ยนต์ทางวะเนี่ยกะว่าจะแวะกินข้าวนะเนี่ยเฮ้ยอันนั้นใช่ละว่าไปนู่นเอาเดี๋ยวใครรู้เรื่องเขาเรื่องนี้บอกหน่อยนะนึกไม่ออกแล้วเขาเชียงใหม่กับลำพูนลำปางเนี่ยมันผ่านเขาลูกหนึ่งมันมีอุโมงค์รถไฟลอดเขาอะไรยินดีครับ41ชีวิตนะอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับ YouTube อีก32ครับแล้วโอเคดีมากครับไปด้วยกันครับไปต่อนะครับตกลงโอ้ยโอ้ตัดไว้ก่อนเนาะใช่ครับเพราะว่าถูกไม่เป็นไรถูกเขาตัดดื้อแล้วก็บอกเขาว่าเรากำลังขึ้นที่เร็วอยู่นะ
หวังว่าคุณรัตนาที่ถามมานะครับก็คงเข้าใจอธิบายไปเมื่อกี้นี้ผ่านคุณโอไฮโอจากอเมริกานะครับให้เข้าใจตามนั้นนิดนึงเนี่ยเวลาอธิบายก็ได้แค่นี้มันไปก่อนไม่ได้ถ้าไปก่อนไม่มีอะไรต่อให้เพราะฉะนั้นจึงโอ้มันเป็นมิติของความเข้าใจนะครับค่อยๆฟังไปครับผมมันฝืนมากฝืนเหลือเกินนะครับสมการนี่จะฝืนมากคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกนั่นให้นักคณิตศาสตร์มาคิดไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะคณิตศาสตร์ในระดับไหนก็ตามทีไม่ได้จริงๆนะครับจะเป็นพวกล็อกพวกอะไรต่างๆที่เขาเรียนกันมันโอ้โหเหนือชั้นมากนะครับ มันไม่ได้มันลงตัวเพราะนี่มันเรื่องของธรรมชาติเราไปในกรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันไปหาธรรมชาติไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันนะวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแล้วไปศึกษาใหม่วิทยาศาสตร์แน่ไปนู่นเลยเวลาไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะถ้าผมบอกว่าผมจบวิชาจบวิชาธรรมชาติผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เพราะว่าตัวผมเองคือธรรมชาติเห็นไหมก็คือเรื่องกายใจจิตเนี่ยพอเวลาย้อนไปย้อนมาจะเป็นอย่างนี้ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอจะเคารพแน่ว่าไปนู่นเอาอะไรอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับอ่อนหรือก้อนหินเนี่ยภาษาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีรู้หรอกไม่มีหรอกเอาล่ะมีคนพูดว่าแสงวิ่งเป็นเม็ดๆแต่วิ่งด้วยความเร็วจึงไม่เห็นเป็นเม็ดๆจึงขอถามว่าแสงวิ่งเป็นเม็ดจริงหรือก็คือควอนตัมนั่นเองครับเนี่ยทั้งหมดต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมอธิบายในเรื่องของอนุภาคนะครับมีวิชาก่อนเดิมนะครับว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกวันเนี่ยฮะมันมาจากวิชาควอนตัมนะให้ดูไว้ต้องยกย่องอยู่สองเลยนะผมยกย่องอยู่แม็กเวลกับแม็กฮังนะฮะฟังดีครับแม็กเวลเนี่ยเขาได้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมคนเยอรมันเนี่ยครับส่วนทางนั้นแม็กฮังเนี่ยก็คือเรื่องของควอนตัมเห็นไหมครับเขามีสถาบันควอนตัมนะน่าไปศึกษานะควอนตัมบอกให้ทราบไว้นะครับมันไอ้พวกคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาจากพื้นฐานควอนตัมนะครับเกิดดับนั่นเองครับ1001นั่นแหละจะเริ่ม1001 1001นั่นครับต่อไปนี้มันจะเป็นอีกอันนึง001 100อะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มมาอีกนะครับที่ผมบอกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมมันก็แปลว่าเขาต้องอะไรล่ะพัฒนาขึ้นมาอีกให้เกิดความเร็วสูงมากกว่าเดิมอีกหลายสิบแล้วว่าหลายร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นการเรียลไทม์จริงๆเนี่ยคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเข้ามาสู่สภาวะอาการิโกมายิ่งขึ้นโอเคไหมครับสุดท้ายนั่นจะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นการพูดการจาต่างๆผมเนี่ยคนที่อยู่หน้าจอจะรับอันนี้สองอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินครับมากมหาศาลเหลือเกินครับหน้าจอเพราะฉะนั้นคนไทยเรายุคสมัยนี้พยายามต้องจะให้เร็วให้มากยิ่งขึ้นนะฮะจะบอกให้ทราบเอาไว้เพราะอนาคตไม่เกิน3-4 ปีจะรู้เลยให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาที่เรียบร้อยมันจะไม่มีคำว่าดีเลย์แปลว่าเรียลไทม์นะครับเพราะว่าไม่รู้1วินาทีนี่พูดปุ๊บท่านจะรู้ทันทีเลยเห็นไหมครับภายใน1วินาทีนะจะอยู่ไกลก็ตามในโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะรู้ทันกันหมดเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมพร้อมสิ่งนี้เอาไว้กับทุกท่านนั่นแหละโอเคนะเพื่อใช้ประโยชน์จากมือถือมือถอยนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเฒ่าชราแก่ชราก็รับรู้ก็แค่มันไม่ต้องอะไรให้ลูกหลานเปิดให้ดูใช่ไหมครับมันไม่ใช่แล้วมันจะดีดเด้งไหมให้ดูแล้วกดดูเท่านั้นเองนะครับเวลาผมพูดจาเรียลไทม์ที่ไหนๆก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยส่วน YouTube อะไรต่างๆก็ให้คุณยายคุณยายเปิดดูบอกเขาแค่นั้นน่ะเขาไม่ใช่เอาไปทำอะไรหรอกเพราะว่าภาษาผมเดียวไว้ตั้ง 5-6,000 คลิปไม่ใช่น้อยๆนะครับคนเฒ่าคนแก่เชี่ยวชราท่านในดักฟังนอนฟังพวกสมาธิมันมีหมดทุกเรื่องทุกมิติทุกอะไรต่างๆสารพัดให้เสร็จสรรพเพราะฉะนั้นฟังไปเถอะท่านจะได้เป็นชาติสุดท้ายมั่งอย่ามาเกิดอีกเลยร้อนโลกเลยเวลาเนี้ยนะมันร้อนทุกสรรพสิ่งแล้วเกิดมาก็มั่งนายกายกองเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสวงเล็บมีหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็แย่งอำนาจปกครองเห็นจังจังแย่งอำนาจปกครองเนี่ยแย่งเห็นจังจังแย่งอำนาจกันปกครองเห็นจังจังไม่เหมือนกับพูดด้วยคำนี้เอาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าต้องให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มากๆก็ไว้ผมก็พูดจังเลยพวกนี้แต่ใครบ้างจะเป็นคนแค่กี่คนไม่กี่คนก็
ก็แล้วแต่แหละนะฮะก็ทิ้งเนื้อทิ้งอากาศดีนะยังมี YouTube บ้านเราดูทีวีเข้ามาเป็นตัวรองรับคำพูดผมทุกๆคำนะแต่ก่อนในพูดทิ้งพูดคว้างมันก็มี CD เนาะทีวีทีวี AM 540ไงก็ไปกับอากาศนั่นนะใช้โทรศัพท์รักษาผู้คนก็อย่าเชื่อนะผมว่าเสียงพลังงานไม่มีใครมาแต่เดือดต้องดูผมว่ามันเป็นพลังงานเป็นวิทยาศาสตร์ก็แค่นั้นเองไม่งั้นโอ้ยป่านนี้โดนไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยมาสิท้ากลับให้ดูเนี่ยแม่ป่าเหมือนชาวโลกที่ไหนแล้วทำไม่ทำเหมือนผมไม่ได้อย่ามานั่งคุยผมไม่คุยด้วยจริงๆนะรู้ไว้ทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ไหมไปนู่นไปแล้วผมไปโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจนะเรื่องแสงแสงเป็นอนุภาคจำด้วยครับแสงเป็นคลื่นเห็นไหมแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นคลื่นโอเคไหมแล้วแสงกับความร้อนเป็นสมบัติเดียวกันเนี่ยนั่นต้องมาตั้งแต่ดวงอาทิตย์แล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่เราโลกมันแยกกันทีนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมในเวลาพูดจาโอ้โหมีใครจะถามถ่ายถ้ามาเร็วนะหิวก็หิวกันนะตอนนี้คิดว่าคงน่าจะไปกินข้าวที่ลำปางมันผ่านลงเขามาเรียบร้อยแล้วนี่เขาคุ้นตาลแต่ผมก็ดูหน้าจอมันถึงเร็วขนาดนี้ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยนะครับลุงฮะหมายถึงว่าถ้าคนฟังไม่เข้าใจอ่ะปล่อยให้เป็นนิทานไปเลยเดี๋ยวรับผลไปรับผลอย่างนี้แล้วก็งับอากาศไปครับโอเคคนไกลแม่รับทราบแล้วดีใจมากที่คุณลุงกลับมาเดินทางก่อนโอเคพรุ่งนี้เจอกันเนาะพรุ่งนี้เช้าเจอกันคนไกลแม่นะครับรู้สึกนัดนะใช่ไหมเป็นคนที่นัดนะครับใช่คนที่นัดกับคุณป้าพินไว้นะครับใช่ใช่ผ่านจอยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมคนไกลแม่ยังไม่ใช่ให้ทั่วไปนะครับพวกนี้พวกนี้ขอเพราะว่าเขาอยู่เบลเยียมเขาจะรีบกลับวันที่14ใช่ไหมล่ะนี่ผมก็เป็นห่วงเรื่องพวกนี้แหละที่พยายามรีบทำให้มันเสร็จสับเรียบร้อยปกติผมจะต้องนอนกับอะไรล่ะอะไรเนี่ยนะนะคุณยายก็แล้วกันคุณย่าคุณยายสมทรงจันทาประกุณฮะจะต้องนอนที่นั่น1คืนอย่างน้อยนะโดยปกติแล้วมาถึงอันนี้ไม่มีเวลานอนเลยนะครับเพราะว่าที่ว่าต้องดูแลทั้งปวดหัวไหล่โอเคก็ใช่ช่วยเราลงไปยกขึ้นมาได้มากกว่าเดิมตอนนี้ก็โอเคแหละก็เห็นทีเวลาไปมาที่ต้องขึ้นเครื่องมานี่เป็นต้นสุดยอดครับขับรถอ้อมโลกพี่เจอก็เด็กมนุษย์พันอึดมนุษย์พันอื่น5จังหวัดติดต่อกันนะเจ้าจะขนาดไหนทำเวลาจะขนาดไหนมันมีอีกช็อตด้วยนะลุงจากบึงบอลพิษแล้วไปเชียงใหม่อ๋อกลับวันนั้นเลยกลับตอนนั้นเลยเสร็จปุ๊บกลับเลยอ่าฮะที่เอาเลเซอร์ขึ้นฟ้าครับโอ้นั่นช็อตนั้นแล้วโอ้ไม่ใช่แค่5จังหวัดนะลุง5จังหวัดเนี่ยเขาเรียกความคลื่นเดี๋ยวนะมันมีความถี่สั้นช่วงยาวช่วงสั้นความถี่สูงก็คือนี่แหละเชียงใหม่บรเพชรเชียงใหม่นะครับโอ้บ้าตายเจออาจารย์แล้วนะที่ว่าทำเลเซอร์นะโอเคเขาขุนตาลโอเคมีคนบอกนะดูหมดแล้วนะเอาแค่นี้พอละมั้งนะก็3:55 นาทีแล้วนี่เอาบ้านใครบ้านใครนะพี่นะโอเคครับนะก็พรุ่งนี้จะประกาศช่วงอาชีพชอบอะไรขอให้เป็นไปตามปกตินะทุกท่านนะอย่าให้มีอุปสรรคใดๆขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะต่อมาก็สุขเถอะเช้าประชาใครสอนนึงออกเกินบ้ากับมิสเตอร์ไททันแมน
ก็เชื่อว่าจะต้องเดินทางปลอดภัยจะไปได้กลับเหมือนท่านทุกๆคนนั่นแหละสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับ